ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmartจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุน Financial Sailor No.1 Digital and Innovative สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่19ธันวาคมพุทธศักราช2560วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นกำลังร้อนนะฮะสวนทางกับบรรยากาศอากาศภูมิอากาศตอนนี้หนาวกว่าเดิมนะใช่ลดลงไปอีก3องศาวันนี้ค่ะทำท่าจะเป็นหวัดเอาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะค่ะแล้วก็แหมส่งท้ายปีเก่ามันนับพยานแล้วนะไม่อยากทำงานแล้วนะใช่ตอนนี้บรรยากาศไปแล้วตัวอยู่แต่จ่ายไปไม่แล้วถนนเริ่มโล่งแล้วนะพี่สุนันท์เพราะว่ามาทำงานตอนเช้าปกติจันทร์อังคารเนี่ยถนนมันคือมันจะต้องรถติดกูว่าคนจะต้องคือเหมือนกับลาแล้วบางส่วนไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดละคิดมองโลกในแง่ดีไปยังไม่ตื่นหรือเปล่าไม่นะส่วนใหญ่เขาตื่นแล้ว7โมงเช้าที่ถนนจะต้องแบบว่ารถเต็มอ่ะไม่หนาวไงหนาวก็เลยมาสายหน่อยใช่ไหมสายหน่อยนะเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศการซื้อขายคึกคักนะแล้วยังรูปแบบการซื้อขายยังเหมือนเดิมๆก็คือว่านักลงทุนรายใหญ่ๆพอร์ตโบรกเกอร์กองทุนรวมต่างชาติซื้อรายย่อยยังขายค่ะนะแต่ว่าปัจจัยภายนอกค่อนข้างจะเอื้อนะเมื่อคืนก็ยังเอื้ออยู่นะดาวโจนส์ยังวิ่งต่อทำนิวไฮทั้ง3ตลาดเลยค่ะเมื่อคืนราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นต่อนะแต่ว่าปัจจัยภายในก็อย่างนั้นนะไม่มีที่แปลกใหม่และข่าวตอนนี้เริ่มเงียบๆก็จะมีเรื่องหุ้นหลายตัวหุ้นเอิร์ธค่ะดีจะพักการซื้อขายไม่พักการซื้อขายก็แย่นะใช่ถูก SP ไปยาวแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะแจ้ง DSI ให้ดำเนินการในเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จค่ะเอกสารปลอมแปลงจากกรมศุลกากรที่ไปตรวจสอบเจอ เรื่องของเรือที่ขนถ่านหินมาปรากฏว่าอาจจะเป็นเรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีเรือเทียบท่าเลยด้วยซ้ำค่ะครับเหนื่อยแล้วครับผู้บริหารเอิร์ธค่ะแต่ว่าคนที่เหนื่อยกว่ารายย่อยผู้ถือหุ้นรายย่อยนะเพราะเสียหายกันไม่น้อยนะหุ้นตัวนี้เนี่ยคือต้องสังเกตดีๆนะหุ้นเข้ามาใหม่ๆแล้วหวือหวาผู้บริหารให้ข่าวบ่อยๆมากๆเลยต้องระวังแล้วตอนนี้เนี่ยผู้บริหารที่แชมป์โดยรวมนะที่ให้ข่าวเก่งมากขี้โม้เก่งมากก็คือกลุ่มพลังงานทางเลือกเนี่ยเดี๋ยวมีลงทุนเดี๋ยวลงทุนเดี๋ยวลงทุนเดี๋ยวขยายการลงทุนจะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วยิ่งไปลงทุนต่างประเทศยิ่งไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามันตรวจสอบลำบากนี่ขนาดนี้ทำธุรกิจต่างประเทศนะเอาถ่านหินเข้ามาก็ยังเอาถ่านหินปลอมเปล่าอ่ะมันไม่ปลอมอ่ะมันเปล่ามันไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะค่ะคือเป็นผีถ่านหินผีเข้ามาค่ะแล้วก็สร้างตัวเลขสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยผู้ถือหุ้นเสียหายค่ะงั้นเวลาจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปต้องระมัดระวังคือไปติดหุ้นพวกนี้แล้วเนี่ยมันศูนย์เลยนะมันจะตังค์ก็จะไม่เหลือนะเพราะยังไม่รู้อนาคตเป็นยังไงและหลายตัวนะปีนี้หุ้นในต้นปีที่ถูกภาคการซื้อขายแล้วไม่ได้กลับมาเลยนะหลายตัวนะแล้วพวกจำนวนผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่ไปติดหุ้นพวกนี้คำนวณเคยคำนวณให้ฟังนะ60,000กว่ารายนะเกือบ70,000รายเสียหายนะถ้าเขาไม่รู้ชะตากรรมแล้วมีการช่วยเหลือได้เอาอย่างไอเฟกเนี่ยใครจะไปช่วยได้ต้องช่วยตัวเองไปลองตรงนู้นลองตรงนี้มันก็น่าแปลกนะเวลากระจายหุ้นกระจายกรต.มีอำนาจในการอนุมัติกระจายหุ้นหรือไม่อนุมัติเวลาจะเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอำนาจในการรับหรือไม่รับแต่พอเข้ามาแล้วนี่ปรากฏว่าสร้างปัญหาและทำอะไรกันไม่ได้เลยทั้งสองหน่วยงานนะ
นั้นผู้ถือหุ้นหรือเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังอย่ามองโลกในแง่ดีป้องกันตัวเองไว้อย่าหวังช่วยคนอื่นมีข่าวอื่นไหมครับมาเรื่องของหมอบุญนิดนึงนะคะสำหรับ THG หรือว่าหุ้นธนบุรีเฮลท์แคร์นะคะที่หลังจากเข้ามาตลาดราคาก็ปรับตัวลงไปแล้วก็มีข่าวมาว่าทางผู้บริหารมีการเทขายหุ้นทิ้งออกมาด้วยนายแพทย์บุญวนาสินนะคะประธานกรรมการของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์ก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าการที่ราคาหุ้น THG นั้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาจอง IPO หุ้นละ38บาทนั้นตนและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นมีการติดตามการขายหุ้นทั้งหมดแต่ไม่ได้มีการขายหุ้นออกมาจากในส่วนของตนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าแรงขายมาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมส่วนหนึ่งขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นโรงพยาบาลมากว่า40ปีถือหุ้นต่อไปแล้วก็ยังมีการซื้อหุ้นเพิ่มด้วยความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของ THG ในฐานะฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่บริหารนะคะแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับลงแต่คุณหมอบุญบอกว่าในแง่พื้นฐานแล้วผมมั่นใจว่าในอนาคตจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนและในที่สุดก็จะสะท้อนไปสู่ราคาหุ้นที่แท้จริงได้ครับครับครับก็ต้องออกมาแก้ข่าวนะคะพูดดีครับพูดดีครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ผมไม่จองผมมาซื้อในกระดาน30บาทดีกว่าครับอ๋อไม่ต้องจอง IPO นะไม่จองครับก็พูดดีนะพูดดีนะถือว่าอนาคตผลตอบแทนดีถ้าผมไม่ซื้อ38บาทนะผมมาซื้อตอนนี้ผมได้ดิสคาวส่วนลด 20% เมื่อวานนี้ปิด30บาทจ้ะครับใช้ไป8บาทค่ะผมเลือกไปซื้อ38บาทคือมันต้องดูว่ามันแหมเข้ามาราคาเนี่ยต้องมาดูว่าราคาที่กำหนดสูงไปหรือเปล่าสูงเกินแล้วก็ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยคือถ้าก็เป็นสิ่งที่จะพิจารณาสำหรับนักลงทุนนะบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใหญ่ย่อยเยอะก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยแล้วดูราคาที่เขากำหนดเนี่ยถ้า PE มันสูงเกินไปเชื่อนาคตมากเกินไปอย่าไปยุ่งมากเพราะว่าพอตั้งราคาแพงๆเนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาถือมาเนี่ยโอ้นี่จากบาทนึงขาย38บาทค่ะอ๋อจากถูกไหมค่ะใช่เขาก็แหมก็อยากทำกำไรเหมือนกันนะแล้วนี่ก็ทำให้คนที่จองเสียโอกาสแทนที่จะถ้าอยากจะซื้อถือยาวเพื่อการลงทุนระยะยาวซื้อที่30บาทดีกว่าไม่ต้องไปแย่งกันจองใช่มารอตอนนี้นะคะใจเย็นนิดนึงก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าเป็นการกำหนดราคาที่อาจจะไม่เปิดช่องว่างให้ผู้จองซื้อทำกำไรได้มากนะอาจจะเป็นช่วงบนสุดอันนิดนึงนะคะสำหรับโนมูระพัฒนสินเนี่ยเขากำหนดราคาเป้าหมายของหุ้น THG เนี่ยอยู่ที่หุ้นละ45บาทสะท้อน PE ปี2562ที่ 31.5 เท่าคือมองไปถึงปี2562ทำไมมองขนาดนั้นอ่ะ45บาททำไมเขามองงั้นแล้วเขา61อ่ะ61เนี่ยเขาข้ามไปเลยเขาข้ามไป62เลยเฮ้ยมันผิดปกตินะค่ะคือตัวการวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยการประเมินมูลค่าของหุ้นเนี่ยนะเขาประเมินในรอบเท่าไหร่หรือ12เดือน12เดือนใช่ส่วนใหญ่จะ1ปีแต่ว่าอันเนี้ยเขามองไปถึง2562แต่ว่าในส่วนของ Financial Cyrus นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการขายหุ้น IPO ของ THG ด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาประเมินราคาที่เหมาะสมของปี2561เนี่ยเอาไว้ที่47บาทโนมูระเนี่ยอาจจะลงตัวเลขผิดหรือเปล่าว่า2562เป็น256145บาทเพราะถ้าดูราคาเนี่ยฟินแลนเซียเขามองปีหน้าไว้47บาทครับก็มองโอ้มองไกลนะมองไกลราคาเป้าหมายครับ47ก็เพิ่มอย่างนี้30ตอนนี้30บาท 40% นะค่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะนี่30บาทประมาณ46โอ้45% น่ะค่ะ40 50% น่ะเฮ้ยจริงเหรอนี่น่าซื้อนะนี่นี่พูดกันนะถ้าหมายความประมาณการครับเขาจริงนะค่ะแต่จริงไม่จริงก็ต้องไปว่ากันโอ้ถ้าอีก 50% เนี่ยซื้ออย่างนี้น่าซื้อนะค่ะตอนราคาสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเป้าหมายราคาเป้าหมายเป็นจริงนะค่ะไม่ใช่บอกเอ้ยน่าซื้อเดี๋ยวเข้าไปซื้อกันไม่ใช่นี่สมมุติฐานว่าถ้าเป้าหมายเป็นจริงเนี่ย 50% มันก็น่าสนใจมากๆด้วยแต่จะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่างวด9เดือนแรกผลประกอบการออกมาก็ไม่ดีถ้ามาเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนใช่ค่ะเพราะว่า9เดือนแรกของปี2560เนี่ยนะคะธนบุรีเนี่ยเขามีรายได้รวม 4,874 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,661 ล้านบาทค่ะมีข่าวอย่างอื่นไหมครับค่ะ
ไปดูตัวสกายนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีการแจ้งมาจากทางด้านของผู้บริหารสกายนะคะสกาย ICT นายสิทธิเดชไมยราชประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะเขาก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือว่าบอร์ดครั้งที่21ของปี2560เนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัทเทิร์นคีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดจำนวน 680,000 หุ้นโดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก็คือพาหุ้นละ100บาทคิดเป็น 34% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ TKC จากผู้ถือหุ้นของ TKC ก็คือนายพิมานเตรียวตรานนท์นะคะในราคาซื้อขายรวม 1,555 ล้านบาทโดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเนี่ยบริษัทจะชำระราคาค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 91.5 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้เนี่ยหุ้นละ50สตางค์นะคะโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ17บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศของก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องนะคะโดย TKC เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกรรมนาคมซื้อขายวางระบบธุรกิจเกี่ยวคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจหลักของบริษัทก็คือ Sky ICT แล้วก็มีบริษัทย่อย2บริษัทนะคะก็คือ Turnkey Communication Service Plus ซึ่งถือหุ้น 80% แล้วก็บริษัท IBS Corporation จำกัดถือหุ้น 100% ค่ะโดยตอนนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่เนื่องจากว่า TKC เนี่ยเขาลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ TK นะคะ TKC แล้วก็ Sky ค่ะครับครับพรุ่งนี้ใช่ไหม20จะมีหุ้นเข้ามาซื้อขาย1ตัวนะฮะค่ะก็เป็นหุ้น CPT Dye and Power ค่ะCPT ค่ะราคาจอง 2.30 บาทนะฮะราคาพา50สตางค์ค่ะพรุ่งนี้ว่ากันค่ะพิสูจน์น้องใหม่อีกตัวนึงใช่แล้วก็ยังมีตัวอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าเนี้ยจะเข้าในตลาด MAI วันที่28ธันวาคมแต่ว่าเขาจะมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นรองวันที่20ถึง22ธันวาคมนี้นะคะก็คือ Sun Suite จำกัดหรือว่า Sun นะคะตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์โดยเตรียมที่จะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่า IPO เนี่ย130ล้านหุ้นนะคะมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก็คือ50สตางค์ในราคาขายหุ้นละ5บาท85สตางค์ค่ะแล้วก็จะเข้าตลาด MAI ในวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวปิดท้ายแล้วมั้งน่าจะนะเพราะโอ้28ก็พอดีแล้ววันที่5 30คนก็ไม่มีคนเอาเข้าแล้วนะคนไม่อยู่แล้วเอาเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ทั้ง3ตลาดก็สามารถที่จะทำนิวไฮได้นะคะในวันเดียวกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับดาวโจนส์นั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นไป 140.46 จุดในขณะที่ S&P 500นั้นบวกไป 14.35 จุดและ Nasdaq บวกไป 58.18 จุดนะคะโดยนักลงทุนเนี่ยมีมุมมองเป็นบวกเกี่ยวกับการผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐซึ่งวุฒิสภาจะลงมติอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายในวันนี้โดยพรรครีพับลิกันเปิดเผยรายละเอียดขั้นสุดท้ายของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งมาจากการรวมเนื้อหาของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีที่ผ่านการอนุมัติของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้นะคะที่ยังคงจำนวนขั้นบันไดของการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ที่7ขั้นแต่ลดอัตราภาษีขั้นสูงสุดเหลือ 37% จากระดับ 39.6% ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดขานรับข่าวดีของสหรัฐเรื่องแผนการปฏิรูปภาษีนะคะโดยเยอรมันนั้นบวกไป 1.59% ฝรั่งเศสบวกไป 1.33% และลอนดอนก็บวกไป 0.62% ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเวสเท็กซัสนั้นก็ลงไป14เซนนะคะปิดที่57เหรียญ16เซนเบรนท์บวกได้นะคะ18เซนปิดที่63เหรียญ41เซนค่ะโดยนักลงทุนก็เทขายทำกำไรก่อนที่สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวดส่งมอบเดือนมกราคมจะครบกำหนดส่งมอบในวันอังคารที่19ธันวาคมนี้แต่ว่าที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงไปเพียงเล็กน้อยเพราะว่ามีแรงหนุนจากข่าวการปิดท่อส่งน้ำมันในทะเลเหนือและการผลักงานประท้วงของคนงานน้ำมันในไนจีเรียค่ะส่วนราคาทองคำนะคะโคเม็กซ์เพิ่มขึ้น8ดอลลาร์ปิดที่ 1,265 เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ตลาดจับตานะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่จะเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP ไตรมาส3ของปี2560ในวันพฤหัสนี้โดยประมาณการครั้งที่2อยู่ที่ 3.3% สูงกว่าประมาณการครั้งที่1ที่ระดับ 3% ค่ะ
ส่วนตลาดหุ้นนะคะไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตลาดไปนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.02 จุดที่ระดับ 1,723.71 จุดมูลค่าการซื้อขาย 45,217 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.เพิ่มขึ้น4บาทปิดที่436บาทอันดับที่2กัฟนะคะเพิ่มขึ้นบาท25สตางค์ปิดที่55บาท25สตางค์อันดับที่3ปตท.สำรวจและผลิตเพิ่มขึ้น3บาทปิดที่97บาท50สตางค์อันดับที่4 IVL นะคะเพิ่มขึ้น75สตางค์ปิดที่53บาท75สตางค์และอันดับที่5 IRPC เพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่6บาท80สตางค์ค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันซื้อไป 1,762 ล้านต่างชาติซื้อไป409ล้านปล.ซื้อไป307ล้านและรายย่อยขายออกมา 2,479 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยเขามีการประกาศออกมานะคะว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยค่ะ